สวัสดีครับผมบุ๊กภูดิษฐ์คุณชนะสงครามนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นนักแสดงอิสระนะครับแล้วก็เป็นนักร้องแล้วก็รวมถึงทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางนะครับรู้จักกิจกรรมโครงการทำดีดูดีครั้งนี้จากการเซิร์ชอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็ดูรายละเอียดเข้ามาปุ๊บเอ้ยมีโครงการดีๆแบบนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าลองส่งโครงการการประกวดของเราเข้ามาดีกว่าผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะมีบุคลิกภาพที่ดีมีเรียกว่าไงหน้าตาก็เป็นหน้าตาของหัวใจครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยบุคลิกดีหน้าตาดีได้ผมเชื่อว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับชีวิตของเราในชีวิตประจำวันเวลาเราจะไปคุยกับคนรู้จักหรือจะออกไปข้างนอกหรือในการทำงานสามารถช่วยทำให้เราเป็นความมั่นใจแล้วมันจะทำให้เราทำอะไรได้ดีขึ้นได้เยอะเลยครับก็เคสคุณภูดิษฐ์วันนี้เป็นเทคนิค FUE นะคะก็ใช้เครื่องมือทั้งหมด2อย่างคือ ATAS กับPCAD ซึ่งเป็นของดร.โคเป็น FUE ทั้ง2อย่างคือจำนวนกราฟของคุณภูดิษฐ์อะก็ค่อนข้างเยอะสำหรับการทำ FUE ประมาณ 2,400 กราฟถ้าทำโดยหมอคนเดียวถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ว่าก็จะมีความเมื่อยล้าพอเราจะต้องถือเครื่องมือทำจนครบนะคะทีนี้ก็เลยเอาอาทัสมาช่วยเพื่อลดความเมื่อยล้าของแพทย์ที่ทำศัลยกรรมปลูกผมพอนี้พอเมาไม่เมื่อยล้าเนี่ยมันก็จะไปลดความผิดพลาดที่จะเกิดจาก human error ได้กราฟก็จะคุณภาพดีวันนี้จะปลูกผมแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นครับนอนไปไม่กี่ชั่วโมงเองครับก็จริงๆอยากทำมาตั้งนานแล้วศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผมมีทั้งการผ่าตัดมีทั้งโรบอทอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วซึ่งตัวผมเองผมไม่ว่ายังไงอะถ้าทำให้เราบุคลิกดีขึ้นได้มันก็ดีอะครับแล้วเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ก็ค่อนข้างล้ำสมัยไปเยอะมากแล้วผมเองถามว่ากลัวไหมไม่กลัวไม่ได้กลัวอะไรเลยครับไม่ได้กลัวแต่กลัวว่าแบบเฮ้ยทำเสร็จมาปุ๊บจะดูดีแบบที่เราแบบว่ามโนไว้ในหัวจินตนาการเอาไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ต้องมาลองดูครับแต่ผมเชื่อครับผมมั่นใจว่าทำออกมาแล้วเนี่ยดูดีแน่นอนออกมาน่าจะหล่อค่ะน่าจะดูดีขึ้นตามที่คุณภูดิษฐ์คาดหวังไว้ทีนี้ก็อยู่ที่หลังจากปลูกผมไปแล้วคุณภูดิษฐ์ดูแลตัวเองยังไงสัก6เดือนก็น่าจะนิวลุคชัดเจนพอสมควรค่ะเดี๋ยวก็จะไปทำงานปลูกผมแล้วนะครับแต่ว่าระหว่างช่วงเวลาที่ทำไปเนี่ยคุณหมอก็จะนัดทุกๆ3เดือน6เดือน9เดือน12เดือนมาอัปเดตเกี่ยวกับการปลูกผมไปว่ามีการเจริญเติบโตหล่อไปขนาดไหนแล้วนะผมก็จะมาคอยอัปเดตผมว่าใครที่มีความไม่มั่นใจกับผมนะครับแล้วเวลาปลูกผมไปแล้วมีผมขึ้นมาเฮ้ยชีวิตมันเปลี่ยนไปจริงๆหรือเปล่าต้องมาลองดูกันครับแต่ว่าตอนนี้ผมคงต้องขอตัวไปทำการปลูกผมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคงได้เจอกันครับหลังจากที่หลับทั้งวันเลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงว่าว้าวเราได้ทำอย่างที่เราอยากทำแล้วเจ็บมั้งไหมไม่เจ็บอะไรเลยครับไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกแค่เนี่ยก็ยังตึงๆในส่วนของแบบฉีดยาชาอะไรเงี้ยอยู่ครับเพราะว่าเวลาทำปุ๊บคุณหมอก็ให้กินยาคล้ายๆกับให้เรารีแลกซ์แล้วก็นอนหลับสบายอะไรเงี้ยครับผมก็หลับตั้งแต่เริ่มเจ
จำได้แค่เสียงของพยาบาลนับ1 2 3ตอนประมาณว่าน่าจะเจาะช่วงแบบว่าไรผมที่เราจะทำข้างหน้าหลังจากนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้เลยลืมไปเลยมีการปลูกผมเพราะมันต้องย้ายรากข้างหลังออกมาข้างหน้ามีการไปตัดผมมาก่อนเตรียมตัวมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือปรับให้มีเนื้อที่ครับเหมาะกับการที่เราจะทำการปลูกผมให้ได้เยอะมากที่สุดแล้วก็ได้ผลมากที่สุดเคสในวันนี้ไม่ยากมากนะคะคุณภาพของความหนาแน่นของผมด้านหลังเขาดีมากผมกราฟที่เก็บออกมาได้คุณภาพดีมากเขาไม่ได้ยากองศาของผมอะไรทุกอย่างดีหมดเลยค่ะมันค่อนข้างง่ายอะไรที่ผมแบบกังวลว่าชาตินี้ผมคงไม่มีแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีแล้วครับแล้วก็มันขึ้นมาเต็มเลยแล้วก็เป็นแนวแบบเป็นแนวผมเลยคิดimagine แล้วก็จินตนาการในใจว่าถ้าผมมันขึ้นมาเต็มหมดมันคงจะดีใจอย่างที่เราต้องการแน่นอนเที่ยงวันนี้แหละครับโล่งครับผมทำเสร็จแล้วผมได้อย่างที่ผมต้องการแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ทำตามที่คุณหมอกับพยาบาลแนะนำครับก็คือดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่าไปแกอย่าไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องมาสระผมแล้วก็ต้องมาดูกันครับว่าอีก3 เดือนมันจะเกิดอะไรขึ้น